สวัสดีครับสวัสดีครับ Nation Insight Special สำหรับวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นะครับเราจะมาพูดคุยด้วยบรรยากาศสบายๆที่ Nation สยามคอฟฟี่โอ้โหนี่มาถูกไว้เนี่ยNation สยามคอฟฟี่แหมร้านกาแฟที่อร่อยที่สุดใน3โลก มีโรคอะไรบ้างโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคเกาโรคความดันสูงอะไรพวกนั้นเป็นกาแฟที่อร่อยนะครับเดี๋ยวๆๆไปสั่งกาแฟก่อนดีกว่าน้องๆกาแฟร้อนกาแฟร้อนพี่ไม่ใส่น้ำแข็งนะกาแฟร้อนของผมด้วยอเมริกาโน่อเมริกาโน่เหมือนกันประเด็นใหญ่ที่ทุกคนยังพูดคุยกันถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยรอบนี้เนี่ยจัดใหญ่ไฟกระพริบจัดใหญ่แล้วก็แรงนะเร็วแรงนะคิดแล้วทำเลยคิดคือ1คือออกชุดนโยบาย2คือตั้งข้าราชการการเมือง3คือสั่งการข้อนายก3เรื่องครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันทีละเรื่องเอาเรื่องของชุดนโยบายก่อนนโยบายไหนที่พี่วีว่าโดนที่สุดนโยบายตอนนี้ก็มีเรื่องของค่าน้ำไอ้ค่าไฟน้ำมันโดนไม่ถึงว่าอะไรไงโดนใจประชาชนโดนใจดิโดนใจแล้วก็ได้ประชาชนได้ครับมันอยู่ที่สองนี่แหละเรื่องค่าไฟกับพลังงานเนี่ยดีเซลต่ำกว่า30อันนี้โดนมันเพราะมันเรื่องของค่าครองชีพโดยตรงที่กระทบแล้วก็เราพูดตลอดว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบภาพคล่องกระแสเงินสดของประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีได้ทำมาหากินมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไปชำระหนี้ครับเพราะเงินออมที่มีน้อยมากหรือว่าเงินภาพคล่องที่มีน้อยมากถ้าสามารถลดค่าครองชีพเรื่องของการเดินทางค่าไฟนะมันก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของครอบครัวนั้นๆได้ไอ้นี่โดนคนส่วนใหญ่เอาพักหนี้อ่ะพักหนี้เกษตรกรก็ใช่พักหนี้ก็เกี่ยวข้องคนส่วนใหญ่แล้วพักหนี้มันเคยซักเซสสมัยไทยรักไทยใช่ไหมไทยรักไทยไทยรักไทยเคยทำมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็3ปีเหมือนกันนะ3ปี3ปีก็คือโมเดลเดิมแบบนี้เพราะเวลาพูดถึงคนที่เป็นหนี้ของสังคมที่เป็นหนี้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่22ล้านครัวเรือนเนี่ยก็คือภาคเกษตรกรแล้วมันจะซ้ำซ้อนจัดซ้ำกันนะภาคเกษตรกรก็ต้องใช้น้ำมันภาคเกษตรกรก็ต้องใช้ไฟเพราะมันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันผมว่า3ตัวเนี่ยนะ3มาตรการเนี่ยนะ1คือลดค่าไฟกับลดค่าน้ำมันอันนี้ประชาชนทั่วไปทั้งเกษตรกรนี่ได้เลยน้ำมันเนี่ยวันนึงเนี่ยคนไทยเฉพาะใช้น้ำมันนะประมาณ140 150ล้านลิตรล้านลิตรเยอะนะพี่วีลดลงเอาดีเซลเนี่ย2บาทโอ้โหลดได้อื้อเลยนะเป้าหมายคือให้ต่ำกว่า30บาทใช่ไหมใช่อันนี้เห็นผลทันทีก็อาจจะเป็น29บาท29สตางค์ประมาณนั้นนะ29 30บาทประมาณนั้นไม่เกินไม่ต่ำต่อมาการพักหนี้ทำให้รายรับของคนอ่ะไม่ต้องไปจ่ายหนี้รัฐบาลไปจ่ายแทนโปะแทนก่อนพักหนี้ให้3ปีแล้วก็ไปว่าคือส่วนของดอกอะไรด้วยใช่ไหมไม่ต้องวิ่งเงินต้นยืนอยู่แต่ดอกไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนตรงนี้ให้3ปีก็3ปีมีเงินเหลือน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกแบงก์รัฐต่างๆแล้วก็ต่อมาที่มันมีผลมากก็คือพวกค่าไฟค่าไฟเยอะนะค่าไฟนี่ไม่ใช่เฉพาะประชาชนครัวเรือนทั่วไปนะที่เรียกร้องมาตลอดเนี่ยภาคกกล.เนี่ยอุตสาหกรรมบอกว่าครับตอนนั้นยกเหตุผลว่าเหตุผลหนึ่งที่การลงทุนเนี่ยย้ายไปอยู่เวียดนามเนี่ยเนื่องจากที่นู่นเขาค่าไฟถูกกว่าจาก3บาทกว่าๆใช่ของเรา4บาทกว่าๆนะ4บาท50 4บาท25มื้อใช่คือเขาบอกว่าที่นั่นมันต่ำกว่าเป็นเหตุผลนะแต่ไม่ใช่ว่าเหตุผลเดียวแล้วนี่ทำให้แบบเกิดการย้ายฐานไม่ใช่แต่เป็นตัวแปรหนึ่งถ้าตัวแปรนี้จัดการได้มันก็ดีอันนี้โดนอันนี้โดนครับผมเมื่อแต่ที่ทอกับเดลทาวและเถียงกันไม่อยู่เรื่องนี้นะมันก็เป็นกลายเป็นเรื่องเถียงเรื่องมาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านมาตรการวิธีการก็คือปรับวิธีการจ่ายหมวดเงินเดือนให้ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานทั้งหมดเริ่มปีหน้าจะจ่ายงวดเดือนนึงเนี่ยเดิมเนี่ยเดือนละครั้งเงินเดือนน่ะรอบนี้จะแบ่งเป็น2ครั้งครับหลายคนบอกว่ามาตรการเนี้ยเก่าไม่ถูกที่คันแต่หลายคนมองว่าวิธีการแบบนี้คือวิธีการปั๊มเงินและทำให้เงินมันหมุนครับเพราะเวลาที่พี่วีมีเงินเนี่ยพี่วีเป็นคนที่ใจเร็ว มีเงินปุ๊บพี่วีใช้จ่ายเลยพอใช้จ่ายมันหมุนรอบมันหมุนกับการที่พี่วีรออีก30วันแล้วจะได้เงิน
ครับอันนี้เป็นวิธีที่เขาเถียงกันอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งมีอยู่ 1.7 ล้านล้านคนล้านคนใช่ใช่1,770,000 คนนี่นะข้าราชการและก็ลูกจ้างประจำนะฮะตรงนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะในระบบเงินเดือนข้าราชการไม่เคยมีมาก่อนและก็อีกอย่างที่ต้องเข้าใจกันก่อนคือไอ้นี้ไม่ใช่มติครม.ไอ้นี้เขาเรียกว่าข้อสั่งการนายกซึ่งเป็นวิธีการเขาบอกว่าท็อปดาวก็คือเหมือนกับพวก CEO วิธีบริหารประเทศบริหารแบบ CEO ก็คือว่าพอ CEO ประชุมปั๊บเขาจะสั่งเลยลองไปดูเรื่องนี้ดิจัดการเรื่องนั้นดิไปดูมาผลมายังไงให้กลับมารายงานจะไม่เหมือนกับหลายๆรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่แบบเขาชงเรื่องมาก่อนเสร็จสำเร็จขอคอมเมนต์จากหน่วยงานต่างๆเสร็จแล้วเสนอเข้าครม.ขอมติไอ้นั้นคนละเรื่องนี่มันบอกเราเรื่องนึงคือมันบอกเราเรื่องนึงว่าวิธีการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากรัฐราชการในรูปแบบที่มีฟอร์มแนวทางแนวปฏิบัติมาเป็นการทำงานในลักษณะของการ decision making จากนายกรัฐมนตรีของประเทศคือระบบการจ่าย2งวดเนี่ยผมว่าเขาทำระบบได้อาจจะเพิ่มต้นทุนเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรแต่เนี่ยแต่ที่ต้องไปเคลียร์ก็คือว่าไอ้ผู้ที่ตัดที่พี่โอพูดนะคือที่พวกจ่ายหนี้ใช่เพราะเวลาเขาหักหนี้เขาหักรายเดือนใช่แต่ถ้าแบบต้องทำให้เขาหักแบบ2ครั้งไหมโอ้นี่มันยุ่งยากนะใช่ใช่ถ้าหักรายเดือนปั๊บเหมือนเดิมเนี่ยก้อนที่2ซึ่งเหลือครึ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอเช้าแล้วนี่ใช่มันไม่แมทกันวันไม่แมทกันปัญหามันน่าจะอยู่ที่การชำระหนี้ที่องค์กรอื่นๆอ่ะรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะแบงก์ธนาคารเวลาตัดเงินเดือนหนี้เนี่ยเขาตัดรายเดือนนะไม่จัด2ครั้งนะก็แล้วแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดนะผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าปกติเวลาเขาเล่นกับเงินน่ะเขาเล่นยังไงเงิน100บาทวันนี้ถ้าเอาเงิน100บาทไปซื้อสินค้าเงิน100บาทจากผมไป100บาทอีก1คนจาก100บาทอีกคนไป1บาท100บาทอีกคนสมมติมันวิ่ง5รอบก็เท่ากับ500ทันทีนะแต่เงินนั้นถ้าคุณจ่ายเป็นรายเดือนรอถึงสิ้นเดือนมันจะเท่ากับ100บาทจากผมแล้วรออีก1เดือนถึงจะหมุนครับประเด็นสำคัญที่สุดที่เขาคิดวิธีการนี้ก็คือคิดในเชิงของการเล่นกับเงินและทำให้เงินนั้นน่ะออกไปจากมือของผู้คนออกไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่ออะไรทุกคราวที่คุณซื้อแวด 7% เห็นไหมฮะถ้าคุณตัดสินใจเร็วขึ้นแสดงว่าภาษีเนี่ยจะเข้ามาเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นแล้วก็รายรับจากการบริหารจัดการเงินสดน่ะมันเร็วขึ้นมันมีข้อทักท้วงจากหน่วยจัดเก็บรายได้และรัฐวิสาหกิจที่ส่งคืนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้วิธีสำคัญที่สุดเดิมกระแสเงินสดมันจะทบกันรอบวันที่15ถูกแต่รอบนี้พอกระแสเงินสดเนี่ยมันต้องบริหารกระแสเงินสดให้ครบวันที่15วันที่30เพื่อรองรับการจ่ายเงินเดือนให้ได้วันเป้าหมายของตรงนี้น่าจะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยช่วยบริหารกระแสเงินสดให้ข้าราชการพร้อมถ้าให้ถ้าคิดแบบง่ายๆถ้าอยู่ถึงสิ้นเดือนระหว่างทางเนี่ยเกิดไม่มีสภาพคล่องเนี่ยกระแสเงินสดไม่ดีเนี่ยข้าราชการทำหน้าที่อะไรมั้ยก็คือกู้ใช่ก่อนนี่อันที่2คือ50,000ล้านเนี่ย50,000ล้านเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่สามารถคิดในเชิงกุศโลบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่พี่โอพูดถึงนั่นแหละมันกลไกต่างๆตัวทวีคูณมันติดไฟเออร์เนี่ยแทนที่จะรอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเอา 25,000 เนี่ยมาหมุนก่อนไหมแล้วก็เงินถ้าแบบนี้ใส่ในมือข้าราชการมืออะไรแล้วแต่เนี่ยโอกาสที่จะจ่ายเลยจะมีสูงแต่ถ้าให้กับมหาเศรษฐีอย่างคุณบากบันเนี่ยเขาจะออมไม่จ่ายถูกผมมันติดไฟเออร์ไม่เกิดผมคนโบราณเขาบอกว่ารายรับเมื่อรับมาแล้วเนี่ยอย่าให้เท่ากับรายจ่ายรายรับเก็บไว้เมื่อไหร่หักไว้ส่วนหนึ่งไว้ออมท่อนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถึงเอาไว้ใช้จ่ายแต่พี่วีเนี่ยไม่ได้เลยได้ซองมาเมื่อไหร่จะเปิดซองปุ๊บซื้อทันทีไม่มีซองแล้วเอาเลยไอ้นั่นสมัยคุณเพิ่งทำข่าวใหม่ๆเขาแจกซองจะมีซองขาวนี่ผมตอนอยู่มติชนนะสมัยโน้นอ่ะครับ3334เงินเดือนอ่ะ2รอบเหมือนกันอ๋อ2รอบเนชั่นทุกวันที่15กันแล้วทุกวันที่30เนชั่นน่ะเคยจ่าย2รอบผมทันเดือน2ครั้งตอนนั้นจริงๆเนชั่นน่ะมาก่อนการนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องนี้มันดีเบตกันเยอะเนี่ยเขาว่าองค์กรระดับโลกเนี่ยก็บูแบงค์2รอบเหมือนกันบูแบงค์2รอบก็แสดงว่าระบบนี้ไม่ใช่เป็นระบบที่ล้าสมัยไม่แต่ปัญหาคือมันระบบมันทำได้แต่เจ้าปัญหาตัวนี้ติดเรื่องของการจัดการเรื่องหนี้ทำยังไงสหกรณ์ออมทรัพย์แบงก์ต่างๆเขายอมตัดหนี้2ครั้งเนี่ยตรงนี้ทำตรงนี้ปัญหาไงนะก
ก็นายกบอกแล้วว่าให้ไปศึกษามาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วทุกคนก็เห็นพ้องผมว่านะทางออกนี้ไม่ยากหรอกฮะก็คืออยากให้โฟกัสมาตรการอื่นด้วยเดี๋ยวจะโฟกัสมาตรการนี้ไม่ยากเลยหนึ่งนะก็เห็นด้วยนะก็คือไปถามเลยถามข้าราชการและลูกจ้างประจำมีอยู่1,700,000 คนเนี่ยใช้แบบเหมือนสุ่มตัวอย่างฮะไปสำรวจดูที่ว่าความต้องการเขาเนี่ยต้องการงวดเดียวหรือว่า2 งวดไปถามเขาหน่อยถามเขาหน่อยเพราะส่วนใหญ่ก็บอกข้าราชการที่เป็นหนี้ที่คนมาค้านค้านเนี่ยข้าราชการเป็นหนี้นะก็ไปถามไม่เห็นยากเลยแล้วง่ายด้วยมีต้นทุนด้วยแค่เซอร์เวย์กลับมาแล้วก็ดูสำรวจแล้วก็ว่ากันไปถ้าสุดท้ายคนส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการก็ต้องตามนั้นแล้วคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกันนะคือคนอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการลูกจ้างประจำปล่อยเข้าไปนี่ถ้ามันมีปัญหามากนะถ้ามันมีปัญหามากทำเป็นแซนด์บ็อกก็ได้เอากลุ่มข้าราชการที่เป็นประเภทเนี้ยเอาเนี้ยใช้แบบนี้ข้าราชการไหนตอนนี้ครูเขาบอกเขาไม่ต้องการก็ใช้รูปแบบเดิมลองดูไอ้นี่ผลสัมฤทธิ์เดี๋ยวผลสัมฤทธิ์มันจะบอกคนเองใช่ก็ทำได้ก็ทำได้หมดแหละแต่อย่างน้อยก็คือเขาพยายามที่จะหาคำตอบแก้โจทย์ต่างๆโจทย์เรื่องของกระแสเงินสดที่มีปัญหาร่วมรายการนำไปสู่เรื่องของการหนี้ครับโจทย์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ออกทุกเม็ดออกทุกทางประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงต้องบอกว่าสุดๆที่สุดเลยถ้าเรามองชุดนโยบายเราก็จะแบบอะไรโดนอะไรไม่โดนแต่มาดูนี่นะมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งการ3 เรื่องครับ1ไปดูซิว่ามีคณะกรรมการอะไรอยู่บ้างที่มีผลบังคับใช้จากเดิมที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นและให้ส่งรายงานมาถึงเหตุจำเป็นด้วยนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาพี่บีคำสั่งคสช.ที่มีผลบังคับใช้ไอ้นี่พูดถึงกันเยอะมาตรา44ใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่คำสั่งคสช.เพราะตลอดตั้งแต่ปี57พฤษภา57จนถึงปี62เนี่ยครับคำสั่งคสช.มีถูกตั้งคำถามมากว่าหลายเรื่องเนี่ยควรที่จะทบทวนซึ่งไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะหลายๆพรรคตอนนั้นก็เสนอก็เสนอเหมือนคือคนที่ไม่เอาลุงบอกว่านอกจากไม่เอาลุงแล้วเนี่ยไปดูข้อกฎหมายไม่เอามรดกมรดกของคสช.มาตรา44คือมรดกคสช.ไปดูที่อะไรอันนี้ดีอันนี้ผมเห็นด้วยสั่งไปถึงขนาดบอกว่าคุณต้องรายงานนะถ้าคุณไม่รายงานให้ทราบภายในรอบตามที่กำหนดเนี่ยไอ้คำสั่งเหล่านั้นถือว่ายกเลิกนี่เด็ดขาดมากอันที่2อันที่2คือคำสั่งคสช. อันที่3สุดมากเลยเรื่องอะไรนายกรัฐมนตรีสั่งการไปเลยบอกว่าต่อไปนี้ระเบียบปฏิบัติใดก็แล้วแต่นะครับที่ออกมาแล้วเป็นขีดจำกัดในการทำธุรกิจหรือว่าเป็นขีดจำกัดในการทำงานเนี่ยก็คือกฎหมายคีโยตินใช่มั้ยใช่ซึ่งมีอยู่ 1,400 ฉบับคืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าไม่มีข้อห้ามทำได้หมดครับระเบียบข้อบังคับที่กดทับและทำให้ปิดกั้นโอกาสในการทำธุรกิจหรือว่าแนวคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยพี่วีดร.เปี่ยมสุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยเคยพูดเคยอธิบายบอกว่าระเบียบที่กดทับทำให้ GDP ของเราเนี่ยไม่โตครับ GDP เรา16-17ล้านแค่นี้แต่ถ้าปลดล็อกตรงนี้นะทำไปก่อนอะไรที่มันสามารถทำได้ทำไปเลยถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเนี่ยมันจะทำให้ขนาดเศรษฐกิจและ GDP ของเรามันโตได้ 10-15% จ้ะนี่เลยเชื่อนะคือคิดในมุมของเศรษฐศาสตร์นะแค่ปรับกฎระเบียบเรื่องข้อกฎหมายหรือว่ากฎหมายกิโยตินเนี่ย 1,400 ฉบับเนี่ยไปเคลียร์ตรงนี้ทำให้เศรษฐกิจมัน GDP มันฟื้นขึ้นเลยเหรอโดยอัตโนมัติครับโหนี่แบบอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดคือบ้านเราเนี่ยเราต้องยอมรับกันอยู่เรื่องนึงว่าระบบราชการเนี่ยบิวโรเครซีเนี่ยมันกดทับการทำธุรกิจและข้อห้ามทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การทำได้ไม่ได้โดยกฎหมายบางเรื่องกฎหมายไม่ได้ระบุว่าห้ามแต่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจห้ามทำเพราะอำนาจอยู่ที่ตัวเองคำสั่งอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจอะเลิกให้หมดนี่เป็นการสั่งการในที่ประชุมนายกนิดเศรษฐาทวีสินเพื่อนพี่วีเนี่ยบอกเลย บอกว่านี่คือมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐในรัฐบาลนี้ไอ้นี่ใช่แล้วก็สั่งการอีกอย่างหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระแสณวันนี้เลยคือเกี่ยวข้องกับเรื่องกำนันไหมเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลไหมท่านนายกข้อสั่งการบอกว่าให้3หน่วยงานต้องรับผิดชอบนะในจังหวัดนั้นหากมีกรณีของผู้มีอิทธิพลใครบ้างและต้องรับผิดชอบเป็น KPI ที่โฆษกแถลงเลยข้อสั่งการนายก1ถ้าเกิดมีเจอผู้มีอิทธิพลสร้างปัญหาขึ้นมาครับผู้ที่รับผิดชอบคนแรกคือผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองพ่อเมืองฝั่ง
ไอ้ปกครองปกครองปกครองอันที่สองคือผู้กำกับประจำจังหวัดนั้นผู้กินกับผู้กำกับตำรวจตำรวจอันที่สามคือกอรมนเอ้ยมั่นคงมั่นคงทหารโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าไปดูที่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลข้อสั่งการเหล่านี้ทำไมนายกถึงซีเรียสกับ